โอ้โหเกาะกระต้นยูคาเบลเลอร์เลยทุกคนตัวกินตอนนี้ยุบไปบ้างแล้วเพราะสายนะเกสรมันแห้งนะครับเมื่อกี้เนี่ยมาเต็มเลยแล้วผมก็นั่งดูเนาะผมจะนั่งต่ำอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยอันนี้คือดอกหญ้าโรงเรียนนะครับเวลาสมัยเด็กเอามาปักกันนะครับผมเนี่ยฮะเพิ่งมาตอมหาเกสรนะครับไม่ได้เอาน้ำหวานนะครับผมมาตอมเกสรติดเต็มขาเหลืองๆนะครับทีนี้มันบินไปข้างหลังผมตุ๊กที่นึงนะครับแต่มันรกอันนี้ก็รกเหมือนกันแต่ยังดีที่ว่าเราต้องยืดเดินย้อนเข้าไปในป่าเนี่ยไปที่ทางนะครับให้พี่แม็กเฝ้ารถไว้ครับผมไปขี่รถสลักฟากป่านี้นะครับเพิ่งอยู่ในป่านี้แต่ตรงนี้เนี่ยปัญหาว่าต้องเดินจากจุดนี้เลยเพราะเพิ่งมันบินเลียดนะครับมันบินไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะครับผมวกแวบวกแวบไปนะครับไป3ตี5ตัวแล้วแต่ดูไม่สุดสายตานะแต่รู้ว่าเพิ่งเนี่ยบินไปเลนนี้ท่านผู้ชมเราก็เดินไปนี่เลยระหว่างนี้กับระหว่างนี้นะครับค้นไปเลยนะครับมองค่อยๆเดินไปนะครับมองไปด้วยเดินค่อยๆเดินย่องไปดูไปเรื่อยๆนะครับไปกันฮะปะเดี๋ยวไปเจอกันถ้าเจอหลังนะครับผมลุยมาเรื่อยแล้วก็ดูตัวบนอากาศด้วยนะครับมันบินเลียดมานะครับผมแล้วก็ดูตัวดอกเนี่ยไอ้เหม็นๆกระเพราช้างเนี่ยนะครับมีตอนนี้จะวายแล้วเหลือไม่เท่าไหร่บินมาข้างหลังผมเดี๋ยวผมใช้สังเกตในการดูผึ้งต่ำนะท่านผู้ชมเพราะว่าผึ้งแบบเนี้ยไม่มีใครเห็นหรอกถ้าไม่ใช่คนหาผึ้งหรือน้องๆที่หากันเก่งๆอ่ะนะครับเขาจะดูตัวเป็นสังเกตที่ช่องว่างนะเห็นไหมครับมันจะขึ้นลงคล้ายๆตัวต่อเห็นไหมลงแล้ววึบขึ้นแล้ววึบไวบางตัวก็เอื่อยขึ้นมาครับแต่ไปรุ่นรังกันว่ามันใหญ่หรือเล็กนะครับเป็นต้นยูคาเล็กด้วยไม่รู้ว่าเอ็นหรือเปล่าท่านผู้ชมป่ามันรกไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยครับใช้ขอถ้าเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช้เน็บแล้วครับมันไม่ไหวมันเจาะไม่ไหวขอคมกว่านะผมยังไม่เห็นรังผึ้งนะเดี๋ยวไปเตียนๆเนี่ยครับผมอ้อมไปนู้นก่อนเข้าผึ้งอันนี้ต้องบอกน้องๆก่อนว่าเนี่ยถ้าเราเจอผึ้งในลักษณะแบบเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าผึ้งเนี่ยเข้าไปดูใกล้ๆตอนเนี้ยผมลุยมาเนี่ยโอ้โหมีทั้งกลิ่นในโมงบางกลิ่นดอกตรงนี้มันสีติดเสื้อผ้าเราเนี่ยนะเป็นจำนวนให้ผึ้งเล่นเรานะครับเราต้องมีหญ้ากำไปสักพอที่มันจะจุดให้มันเกิดควันนะเวลาผึ้งมันแตกใส่เรามีการป้องกันหรือว่าเราจะไปเป่าใส่เลยเนี่ยถ้ามันใช้ได้โอเคเราจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมหาหญ้าก่อนเดี๋ยวไปดูกันลุ้นนะครับใหญ่เล็กไม่รู้ต้องลุ้นเบลเลอร์เลยครับโอ้โหกอกระต้นยูคาเบลเลอร์เลยนู่นเลยนะครับทั้งต้นเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมถึงแล้วอันนี้ถอดเดี๋ยวผมจะไม่ตัดไปช่วงเนี้ยผมจะไม่ตัดจะปล่อยไว้เปลืออยู่แต่น้ำเกสรขอลางชายนู้นขอใหญ่ครับผมถ้าตีจริงๆตามหลักก็เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมเราถุงเข้ามาครับถังสะอาดครับผมขอแค่นี้ได้แล้วท่านผู้ชมนะครับน้ำสักครึ่งแบนนะครับสักแบนนึงประมาณแบนนึงแล้วก็ขอตัวไปขายนะผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอาชีพครับผมสวัสดีครับ